ครับผมก็องค์พันพื้นนะครับชัยศักดิ์มาสุนันท์ครับผมความรู้สึกวันนี้เรียนจบแล้วครับคุณโอ๋ครับความรู้สึกก็คือบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นวันหนึ่งที่แบบรอคอยมานานมากแล้วก็เป็นวันที่กว่าเราจะฝ่าฟันอันนี้ได้มันหนักหนามากเลยอะไรเงี้ยทั้งครอบครัวเอ่ยอะไรเอ่ยปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาประสบความสำเร็จวันนี้เราสามารถทำได้เพราะว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเรียนจบด้วยปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยวันนี้เขาก็แบบแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าคนมากันเยอะเหมือนกันครับผมหลักๆก็มีพี่น้องจากจังหวัดชุมพรนี่สวัสดีครับทุกคนนี่มีพี่น้องจากจังหวัดชุมพรนะครับผมก็มาเดินทางมาตั้งแต่ตอนเมื่อคืนเลยครับมาถึงที่ตอนตีห้าครับผมแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวครับผมญาติๆแล้วก็มีพี่ๆในวงการบันเทิงมาครับผมแล้วก็น้องๆมิสแกรนด์มาครับผมแล้วก็มีคนในโอเพ่นเพลย์เอ็นเตอร์เทนมาแล้วก็อีกหลายๆคนที่เอ่ยชื่อไม่หมดต้องขออภัยด้วยครับตื่นเต้นก็ถ้าถามว่าครอบครัวปลื้มอะไรใช่ไหมครับต้องบอกว่าน่าจะร้องไห้อีกแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานมากๆเป็นความหวังของครอบครัวด้วยความที่แบบว่าพ่อแม่เราก็ผ่านอะไรมาเยอะกว่าเราจะมีวันนี้ได้กว่าที่แบบผมจะเรียนจบได้เนี่ยพ่อแม่ก็ภูมิใจเราไม่พูดมากเราเห็นแบบน้ำตาแม่น้ำตาพ่อเราก็รู้สึกว่าท่านคงจะภูมิใจตัวเราแล้วเราก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเราโตมาจากปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยเราก็มาตรงนี้ก็คิดว่าท่านภูมิใจครับเพราะว่าเราก็ฝ่าฟันอดทนหลายคำดูถูกหลายข้อละหาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็มาวันนี้ได้คิดว่าท่านภูมิใจแล้วรักครอบครัวมากๆก็มาพี่ๆน้องๆทุกคนก็แบบว่าให้ของกันเต็มเลยอะไรเงี้ยครับก็หลายอย่างเหมือนกันครับหลักๆ ก็แบบอาจจะเป็นเงินให้ตรงนี้ครับผมเพราะว่าอยากให้แบบไปต่อยอดในอนาคตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ให้ความรักให้แค่แบบทุกคนมาตรงนี้องค์ก็แบบว่าดีใจมากแบบเมื่อกี้มาตอนแรกร้องไห้เพราะเราไม่คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับผมถามว่าองค์อยากเรียนโทต่อไหมอยากเรียนต่อครับผมเพราะว่าเราอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไปให้ไกลที่สุดถามว่ามีแผนต่อโทไหมสมมติว่าถ้าองค์ทำตรงนี้สำเร็จได้แล้วก็ใช้เวลาสักปี2ปีเนี่ยครับผมก็อาจจะเรียนต่อปริญญาโทแล้วความฝันสุดๆอมอยากเป็นด็อกเตอร์ให้กับที่บ้านสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับว่าแน่นอนครับตรงนี้ก็คืออมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกครั้งที่อมมีโอกาสนะครับอมจะทำมันเต็มที่เลยอมไม่รู้ว่าโอกาสนั้นน่ะมันจะเจ็บมันจะทุกข์มันจะสาหัสแค่ไหนแต่อมเชื่อว่าถ้าอมทำแล้วอมสามารถรักษามันได้แต่โอกาสอะถ้ามันพลาดไปแล้วอะโอมไม่สามารถที่จะรักษามันได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะครับผมที่แบบว่ากำลังท้อกำลังเจออุปสรรคปัญหาครับผมอยากให้ทุกคนแบบว่าทำมันให้เต็มที่โอมจะบอกว่าไม่ให้สู้ๆเพราะว่าคำว่าสู้ๆแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็เราสู้ของเราอยู่แล้วเราสู้เต็มที่แต่จะบอกว่าให้ทุกคนอะทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถแล้วโอมไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นโอมไม่ได้สมประกอบเหมือนคนอื่นแต่โอมสามารถทำได้ทุกคนก็สามารถที่จะฝึกฝนและก็สามารถทำได้เหมือนกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนล่าสุดครับก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับLondon Fashion Week ครับผม2023ที่ประเทศอังกฤษครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสทำเบื้องหลังกับดีไซเนอร์ระดับโลกครับผมแล้วก็ได้พาน้องๆในโอมพันพื้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไปร่วมเดินแบบในครั้งนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีแพลนวันที่23มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนี้ก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นต่อครับผมไปทำงานกับทางคุณพัฒน์ครับก็มีแพลนครับผมเพราะว่าผมก็พยายามที่จะเอาประสบการณ์ที่สั่งสมตอนนี้ครับผมมาจากมหาลัยจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปฝึกฝนต่างๆครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมตั้งเป้าหมายว่ากลางปีนี้ครับผมจะเปิดเป็นบริษัทชื่อว่าโอมพันพื้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยครับผมทั้งวงการนางงามภาพยนตร์ซีรีส์โปรดักชันข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นครอบครัวเล็กๆของครอบครัวโอมพันพื้นครับผมใช่แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาเร็วๆนี้ตอนนี้มีแพลนแล้วครับผมแล้วก็มีนายทุนที่เขาพร้อมซัพพอร์ตรอตอนนี้ก็อาจจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมกับวันเปิดตัวโอมพันพื้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับผมอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับว่าการศึกษามันคือสิ่งสำคัญอยู่แล้วโอมเชื่อว่าการศึกษามันคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงอนาคตที่ก้าวไกลนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรแล้วสิ่งสำคัญเลยคือการเป็นตัวของตนเองเพราะว่าการเป็นตัวของตนเองการที่เรารักในสิ่งที่เราทำภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราแบบสามารถทำมันได้เต็มที่เขาบอกว่าถ้าเราทำมันด้วยใจต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเราก็สามารถไปได้แต่ถ้าเราทำแล้วมันเหนื่อยใจอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้ครับผมก็อยากให้แบบว่าทุกคนหาตัวเองให้เจอแล้วก็ถ้าหาที่ไหนไม่เจอก็ฝากมาหาอะไรตัวเองด้วยครับผมสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ที่นี่บอกเลยว่าจบแล้วเวิร์กเพราะว่าที่นี่ครับผม
จบแล้วยังไงก็คือที่เนี่ยนอกจากว่าเรียนช่วงปริญญาตรีใช่ไหมครับก็ที่เนี่ยยังจะมีให้เราฝึกงานด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราต้องการอะไรตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราค้นพบตัวเองเดียวเหมือนที่โอมเนี่ยค้นพบตนเองในทุกวันนี้ครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณทางคณะนิเทศศาสตร์ทาง PM Smart ทาง CPO นะครับผมที่ให้ทุนการศึกษาให้โอมได้มาจุดนี้พูดได้เต็มปากว่าถ้าโอมไม่ได้ทุนที่นี่โอมอาจจะไม่ได้เรียนต่อปริญญาตรีด้วยซ้ำครับผม